ใครว่าทำงานหนักไม่ฆ่าคนงานหนักฆ่าคนได้จริงๆครับแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วไทยเราทำงานหนักแค่ไหนครับแล้วระหว่างไทยจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐใครทำงานหนักสุดก่อนจบจิงเกิลนี้ลองทายกันมาดูในคอมเมนต์ครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวทำงานหนักจนเสียชีวิตที่ทำให้มนุษย์บ้างงานหลายคนต้องสั่นสะท้านและนอกจากนี้ครับยังทำให้หัวหน้างานและผู้บริหารหลายคนกลับมาทบทวนลิมิตการทำงานในแต่ละวันของลูกน้องครับจริงๆแล้วกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับได้กำหนดเพดานเวลาการทำงานของลูกจ้างในแต่ละสัปดาห์ไว้แล้วนะครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยทำงานได้สูงสุดกี่ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงนะครับอาจจะเป็นฝ่ายนายจ้างเองนะครับที่ขอให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานหนักเกินเวลาเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นตัวของพนักงานตัวของลูกจ้างเองนะครับที่อยากจะทำงานหนักๆเจ้านายจะได้มองเห็นหรือไม่งั้นเนี่ยพอทำงานหนักๆปุ๊บงานก็จะสบายนะครับหลังจากนี้ก็จะได้มีเวลาไปเที่ยวไปล้านลาสารพัดเหตุผลครับแล้วที่ต่างประเทศเป็นยังไงครับชั่วโมงการทำงานจริงชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนดต่างกันไหมแล้วถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในลำดับไหนเกียรติลองยกตัวอย่าง10ประเทศมาให้ดูครับเกี่ยวกับข้อมูลของชั่วโมงการทำงานจริงนะครับกับชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดมาเทียบกันนะครับเริ่มตั้งแต่อินเดียครับอินเดียเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานจะต้องไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการสำรวจนะครับพบว่าคนอินเดียทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ50ชั่วโมงเลยทีเดียวครับต่อมาดูที่ประเทศจีนนะครับตามกฎหมายจีนกำหนดว่าใน1สัปดาห์ลูกจ้างจะต้องทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงแต่จากการสำรวจครับลูกจ้างจีนนะครับทำงานอยู่ที่ประมาณ46ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับต่อมาเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับตามกฎหมายครับคนสิงคโปร์นะครับจะต้องทำงานประมาณ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับลูกจ้างสิงคโปร์ครับทำงานประมาณ43ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งในการจัดลำดับที่เกียรติยกมานี้เนี่ยอยู่ในลำดับที่4นะครับกฎหมายไทยระบุว่าลูกจ้างไทยนะครับจะต้องทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่จะค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราพบว่าคนไทยนะครับทำงานประมาณ41ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับเพื่อนๆเป็นไงครับมากหรือน้อยกว่านี้ครับมาดูฝั่งเวียดนามกันบ้างครับกฎหมายเวียดนามกำหนดว่าชั่วโมงการทำงานสูงสุดต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าตามจริงเนี่ยจะอยู่ที่39ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับทางฝั่งเกาหลีครับกำหนดว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับลูกจ้างเกาหลีทำงานจริงๆประมาณ39ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าคนทำงานจริงๆประมาณ37ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐนะครับตามกฎหมายนะครับกำหนดว่าลูกจ้างทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าจากค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่สำรวจมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสำหรับการทำงานจริงๆของชาวสหรัฐอีก2ประเทศนะครับเป็นประเทศในกลุ่มยุโรปที่เกียรติหยิบเข้ามานะครับจะได้เห็นว่าประเทศที่เขาบอกว่ามี work life balance ที่ดีนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีเนี่ยเขาทำงานกันเท่าไหร่ตามกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำหนดว่าลูกจ้างหรือแรงงานเนี่ยนะครับจะต้องทำงานไม่เกิน45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าจากค่าเฉลี่ยเนี่ยพบว่าอยู่ที่ประมาณ34ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นครับ1ประเทศสุดท้ายครับนอร์เวย์ครับตามกฎหมายกำหนดว่าการทำงานต้องไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าการทำงานจริงๆเนี่ยพบว่าอยู่ที่ประมาณ34ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นครับนอกจากเวลาการทำงานปกติในแต่ละสัปดาห์แล้วนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และฉบับแก้ไขปี2551ยังกำหนดว่าการทำงานล่วงเวลาการทำงานในวันหยุดนะครับและการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดรวมแล้วจะต้องไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับลูกจ้างในประเทศไทยครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแค่2ประเทศเท่านั้นนะครับนั่นก็คือจีนและอินเดียที่มีชั่วโมงการทำงานจริงเนี่ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดส่วน2ตัวแทนจากกลุ่มประเทศยุโรปนะครับได้แก่สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์2ประเทศนี้นะครับมีชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยเนี่ยน้อยที่สุดใน10ประเทศที่จัดอันดับมาครับประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานนะครับมากกว่า2ประเทศยุโรปตามการจัดอันดับนี้นะครับก็ได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับส่วน3ประเทศอาเซียนใกล้บ้านเรานะครับมีชั่วโมงการทำงานมากไปน้อยเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสิงคโปร์มากที่สุดรองลงมาเป็นไทยแล้วก็เวียดนามน้อยลงมาอีกครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศนะครับอาจจะรวมชั่วโมงการทำงานปกติอาจจะแถม OT ไปบ้างนิดหน่อยของเพื่อนๆเป็นไงครับมากหรือน้อยกว่าที่สำรวจมาคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเด็ดๆทั้งเทคและเทรนด์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ